กลับมาติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์กันต่อค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้หญิงที่ขับรถคนเดียวตอนกลางคืนต้องระมัดระวังผู้หญิงคนนี้เอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยเอาไว้บอกว่าอยู่ๆก็มีแจ๊สสีขาวคันนึงเนี่ยขับตามเธอเป็นระยะทางไกลมากตามเธอมาจนถึงบ้านลงมาหาเธอที่บ้านแล้วพูดกับเธอบอกว่ามาตามหาแฟนดีที่เธอมีเพื่อนอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะรถแจ๊สสีขาวค่ะขับนะคะตามมากับผู้เสียหายตอนช่วงเวลา 2:29 ยังหัวค่ำอยู่นะก็ยังไม่ได้เปลี่ยวอะไรมากเลยนะคะโดยผู้เสียหายบอกแบบนี้ค่ะว่าตัวของแจ๊สสีขาวขับตามเธอมาเป็นระยะทางไกลมากเห็นไหมขับตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเธอเข้ามาในบ้านแจ๊สสีขาวก็ยังขับตามเธอมาจนถึงบ้านบ้านของเธอเนี่ยอยู่ในสวนนะคะภายในตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะบ้านเธออยู่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีนภาพนี้เธอถ่ายเอาไว้หลังจากที่ผู้ชายชุดแดงเราใช้คำนี้มาที่บ้านของเธอมาถามหาแฟนแล้วเธอบอกไม่มีแล้วไล่ผู้ชายคนนี้ขับแจ๊สแล้วหนีออกไปเลยนี่คือตอนหนีออกไปนะคะซึ่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปดูพื้นที่เกิดเหตุน้องณัฐภาค่ะบอกว่าที่เกิดเหตุเป็นบริเวณโรงจอดรถนะคะผู้เสียหายพาเราไปเดินดูค่ะบริเวณโรงจอดรถแล้วบ้านของเธอนี่ซึ่งเอาจริงๆนะแม้เป็นเวลา 2:00 นแต่มันเปลี่ยวมากคุยกับคุณวณิชยาค่ะอายุ25ปีเธอเล่าแบบที่เธอโพสต์เลยว่าวันที่5 2:29 พี่มันยังไม่ได้ดึกเปลี่ยวอะไรเลยนะตัวเองเนี่ยเข้าบ้านมากับเพื่อนตอนนั้นขับรถออกไปซื้อขนมปังเย็นค่ะที่ตลาดกระทุ่มแบนก่อนซึ่งมันอยู่ห่างจากบ้านเธอต้อง10กิโลเนี่ยคุยแล้วก็เล่าให้กับน้องณัฐภาคฟังหลังจากนั้นขากลับก็ขับมาตามปกติไม่ได้สังเกตจนกระทั่งจังหวะจะเลี้ยวเข้าบ้านระยะประมาณ100เมตรก่อนถึงบ้านมีรถคันหนึ่งค่ะเฮ้ยผู้ชายคนนี้ขับ Honda Jazz สีขาวตามเธอมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่ง Jazz สีขาวเปิดประตูออกมาเป็นผู้ชายเสื้อแดงค่ะเรามีภาพนิ่งด้วยนะคะพูดตะโกนว่ามาหาแฟนพูดกับเธออย่างเงี้ยมืดๆบ้านในสวนเปลี่ยวๆตอนนั้นเธอก็เอ้ยยังไงเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนมาแกล้งหรือเปล่าแต่ก็สงสัยค่ะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำไมไม่เดินไปไหนสักทีไม่ออกจากพื้นที่ก็เลยหยิบโทรศัพท์เปิดแฟลชค่ะแล้วก็ถ่ายรูปตกใจเนี่ยคุณผู้ชมขอภาพใหญ่เลยปรากฏว่าเป็นชายสกันเธอไม่รู้จักหน้าตาเธอถามอีกครั้งนึงมาหาใครเขาตอบมาหาเพื่อนแล้วก็ยืนจ้องหน้าแบบเนี้ยคุณเราเป็นผู้หญิงบ้านเราอยู่ในสวนไปเรากลัวนะเราช็อกนะแล้วผู้หญิงที่โดนตามเธอหน้าตาดีด้วยนะใช่ๆผู้ชายคนนี้จอดรถอยู่สักพักนึงแล้วก็จ้องหน้าเธอเพื่อนของเธอก็เอ้ยไม่เห็นท่าไม่ดีแล้วตะโกนค่ะพยายามที่จะเหมือนกับดึงไอ้เจ้าคนร้ายคนนี้ไว้แบบพยายามถ่ายลงถ่ายรูปมันตกใจมันขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลยลองฟังเสียงเธอดูค่ะกังวลมากค่ะแล้วก็รู้สึกระหวัดระแวงเวลาไปไหนเพราะตอนนี้แค่มาเฮาเราก็ต้องออกไปดูแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ค่ะยังไม่รู้มีความปลอดภัยตรงไหนเหมือนกันค่ะซึ่งเรามองว่าไงบ้างกับไอ้เหตุการณ์นี้อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเร่งดำเนินการในรูปแบบไหนที่ความต้องการของคนทั่วไปของประชาชนเลยคือเจอแบบนี้อยากให้พอเราคือเรามีหน้าแล้วเรามีทะเบียนแล้วพอเรารู้ทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการให้เราเหมือนว่ามีข้อมูลชัดเจนใช่ค่ะหลักฐานชัดใช่ค่ะใช่ค่ะยังรอให้เขากลับมาอีกทำซ้ำต้องรอทำซ้ำเหรอคะถึงจะทำให้คือเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้มันเกิดเหตุก่อนถึงจะรับเรื่องอย่างนี้ใช่ค่ะทำไมถึงเราแค่ลงบันทึกประจำวันให้ทั้งที่คุณตำรวจน่าจะรู้ว่ามันลงว่าบุกรุกเคหสถานได้ค่ะก็อยากจะให้ฝากเรื่องนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเขาบอกกับน้องณัฐภาคแบบนี้ว่าพี่คลิปมันอาจจะสั้นๆนะแต่หนูไปดูกล้องแล้วมันตามมาตั้งแต่ตลาดอะ20กิโลเมตรจนถึงบ้านใช้ระยะเวลาตามเธอ20นาทีไม่ปกติครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากจริงๆก็เหมือนที่เธอบอกละค่ะที่เธอเอาไปโพสต์เนี่ยเพราะเธออยากให้ตำรวจทำอะไรมากกว่านี้คุณตำรวจลงแค่บันทึกประจำวันเธอไม่รู้เลยว่าคือยังไงเธอต้องกลับบ้านทุกวันอะบ้านเธออยู่ในสวนอะถ้าเห็นทะเบียนนะฮะลองตามไปดีไหมสภ.กระทุ่มแบนนะเพื่อความปลอดภัยของคนในพื้นที่ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ